ครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยยังยืนที่บริเวณ1,450เศษๆอยู่นะคะครับคำแนะนำในวันนี้ยังไงต่อคะวันนี้อาจจะดูที่แนวรับใกล้ๆนะครับแถวบริเวณนี้จะมีที่ช่วงประมาณ1,445นะครับถึงประมาณช่วง1,450ซึ่งถ้าเกิดว่ายืนได้นะครับไม่ต่ำกว่าเนี่ยน่าจะมีการรีบาวด์สลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายลดพอร์ตลงบ้างนะครับใครที่มีหุ้นอยู่เยอะนะครับเป็นโอกาสในการรีบาวด์นะครับในการออกของซึ่งแนวต้านก็อยู่เหมือนเดิมนะครับน่าจะรีบาวด์แถวขึ้นมาประมาณช่วง1,470นะครับถึงประมาณช่วง1,480ครับภาพรวมตลาดก็มองเป็นภาพของการถดถอยนะครับกรณีที่สมมติมันลงต่อนะมันยังไม่มีการรีบาวด์ขึ้นมาเลยหลุด1,445ลงมานะครับซึ่งไอ้ระดับ1,445 1,446เนี่ยมันก็เป็นแนวรับซึ่งแค่เฉลี่ย200วันด้วยนะนะครับพอลงมาเนี่ยมันก็จะลงไปแถวประมาณ1,430นะครับหรือว่าจุดต่ำเดิมในรอบก่อนที่สัปดาห์นั้นลงไป100จุดเลยนะครับทำจุดต่ำที่ประมาณ 1,410 จุดก็จะเป็นแนวรับถัดไปนะครับส่วนจะเทรดดิ้งเนี่ยผมให้รอนิดนึงนะครับดูความชัดเจนของตลาดแล้วค่อยซื้อจากการรีบาวเดี๋ยวรอคำแนะนำอีกครั้งนึงก่อนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นลักษณะของการถ้าเป็นนักลงทุนนะโอเคคือโดยเฉพาะซื้อเอาปันผลเนี่ยอาจจะแบ่งเหมือนเดิมก็คือประมาณสัก3ไม้นะครับในการเข้าซื้อนะครับในที่คุยกับพี่มันไปแล้วในช่วงเช้านะครับก็อย่างแอดวานซ์อินทัสอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่ามันจะเป็นในกลุ่มที่ปันผลดีๆเลยนะก็คือหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทก็ขึ้นมาดิวถึงประมาณสัก 6% นะครับหรือ5หน้าเองก็ได้เหมือนกันก็ดิวประมาณสัก 6% นะฮะ AP ก็ใกล้ๆประมาณ 5% นะประมาณหุ้นที่แบบเอาเน้นที่มีปันผลละกันเพราะว่ายิ่งราคาลงไปมันก็จะได้เปรียบนะครับสำหรับตัวอัตราเงินปันผลตอบแทนที่มันจะมากขึ้นหรือว่าให้ดีเลยเนี่ยนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดเลยเนี่ยผมดูตัวที่ราคาหุ้นไม่ได้ขึ้นเยอะด้วยในช่วงตลาดที่มีบ่าวขึ้นมานะครับหรือว่าแลกกาดมาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวลงเนี่ยโอเคแล้วมันอาจจะลงตามตลาดบ้างแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยผมว่ามันไม่เท่าตลาดนะครับแล้วมันจะมีผลรองรับอีกคือถ้าลงมาโอเคยืมมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเลือกเนี่ยผมก็ดูชูเป็นซื้อเป็นสักหน้านะครับได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยหรือว่าจะเป็นอินทัสแอดวานซ์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ราคาหุ้นมันแลกกับตัวภาพตลาดนะครับก็แบ่งเป็นทั้งสามไม้ซื้อเทียบเคียงเช็คตรงนี้เลยแล้วก็ประมาณใกล้ๆ 1,400 อีกไม้หนึ่งแล้วก็สุดท้ายไม้ที่3นะครับเหลือไว้หน่อยถ้าต่ำกว่า 1,400 จุดอันนี้คือในภาพรวมนะคือตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมันจะลดความผันผวนในระยะสั้นลงได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าเทรดดิ้งไปเลยตลาดมันที่ขึ้นลงๆมันก็เสี่ยงพอสมควรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสับของการใช้กลยุทธ์ในเชิงลับแล้วก็เน้นไปที่หุ้นปันผลดีรวมถึงค่อนข้างจะนักกาดเมื่อเทียบกับตลาดนะครับขึ้นไม่ค่อยเยอะทำให้เป้าในการขายทำกำไรเนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าตัวอื่นๆที่มันขึ้นมาตาเร่งเยอะนะครับก็จะเป็นโอกาสในการขายทำกำไรเพราะตัวเห็นว่าขึ้นมาเยอะก็ลงมาได้ประมาณสัก 4-5% ในวันเดียวเลยนะครับทีนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วใครติดอยู่การดีบาวมาก็เป็นจังหวะนะในการขายออกของครับด้านของตัวซีนี่แซดนะครับซีนี่แซดเนี่ยตอนนี้927.5อยากให้รอก่อนนะครับรอฟื้นตัวมาเราค่อยที่จะเปิดโอเพนช็อตนะครับก็คือแนวต้านเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ933นะครับ
ถัดไป943 2แนวเนี้ยแล้วก็สูงกว่า950คัดลอสถ้าเปิดเลยเราเห็นว่าคือการรีบาวมันอาจจะขึ้นไม่ถึงประมาณใกล้ๆ950น่ะนะครับถ้าเปิดเลยคือคัดลอสมันไกลไปนะครับต้องรอเด็กมาก่อนค่อยเปิด2แนวต้านนะ933แล้วก็943สูงกว่า950คัดลอสส่วนแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่912เราก็จุดต่ำเดิมรอบก่อนนะครับที่ประมาณ895เป็นกรอบล่างข้างล่างด้านของในส่วนตัวทองคำนะครับตรงตัวอยู่ที่ประมาณถ้าสปอร์ต 1,263 เหรียญถ้าเปิดช็อปไปแล้วนะครับหรือจะเปิดก็ลองเด็ดดูนะครับโดยสูงกว่า 1,266 เหรียญคัดลอสนะครับด้านล่างเนี่ยถ้ายิ่งหลุดต่ำกว่า 1,250 เหรียญเนี่ยมันจะท่ามันจะลงมาแค่ประมาณ 1,200 เหรียญนะครับก็ยังเน้นเป็นช็อตอยู่แต่ว่าสูงกว่า 1,266 เหรียญคัดลอสครับผมค่ะก็สถานการณ์ตลาดหุ้นในตอนนี้นะคะก็ต้องรอดูตลาดสงบก่อนใช่ไหมคะคุณเอกพวินคะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครจะเซตติ้งนะครับก็รอเหมือนถ้าผลการรีบาวมันชัดเจนก่อนค่อยเข้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามันโอเคมันจะเริ่มรีบาวหรือยังเพราะตอนนี้มันยังไม่ค่อยทิศทางและค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อต้องเป็นลักษณะของการแบ่งรายซื้อแล้วก็เน้นที่ปันผลที่บอกไปอะครับค่ะค่ะก็รอดูนะรับที่ว่าที่1445กันก่อนนะคะว่าจะเจอแล้วจะเด้งหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าเกิดไม่อยู่เนี่ยโอกาสมันก็คือจะบอกยากว่าหุ้นเนี่ยมันก็คือถ้าพูดภาษาว่าหุ้นลงมากกว่าที่ลึกมากกว่าที่คิดก็ได้นะบอกว่าจะอยู่แล้วปรากฏมันไม่อยู่อะนะครับก็ถ้าหลุด1445ถัดไปก็นั่นแหละอีกประมาณ10กว่าจุดถึงประมาณ20 30จุดประมาณนั้นนะครับส่วนคนมีก็ต้องถือไปก่อนนาทีนี้ใช่ไหมฮะรอเด้งก่อนแล้วค่อยขายคนมีได้ก็คือต้องรอเด้งก่อนนะครับก็คือ target สักประมาณ1470ครับระดับนั้นนะฮะครับเพราะหุ้นที่คุณเอพบินที่ได้มีการแนะนำมาในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องดูจุด stop loss ไปนะฮะครับคือถ้ามันบางตัวมันก็หลุดจุดคัดลอสมานะครับก็ต้องคือมันก็ไม่ได้ใครรู้อย่างพูดเหมือนตอนเช้าแหละว่านะครับมันก็ต้องเข้าผมว่าเข้าใจอะคือมันยากอะเล่นในตลาดช่วงนี้คือใครไปรู้ว่าวันนี้จะลงมาสัก50จุดใช่ไหมมันก็ส่วนใหญ่ถือเพื่อรอเด้งนะครับว่าไอ้สัปดาห์นี้จะเด้งมันปรากฏมันลงต่ออย่างนี้ก็ต้องแก้ลำแล้วว่าใช่ขาดทุนน้อยที่สุดก็คือรีบาวขึ้นมาแล้วขายลดพอร์ตเหมือนเดิมครับผมค่ะล็อกเล่เป็นต้นนะฮะครับล็อกเล่อย่างล็อกเล่ตัวโมโนอย่างเงี้ยนะครับแต่ WIAK ถ้าสมมติว่าเราทำนิ้วในคัดลอสไปแล้วเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมมันก็โอเครอดไปตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ผมก็พูดเผื่อไว้คนที่ยังไม่ได้คัดลอสมันก็ต้องรอเด้งเหมือนเดิมอย่างตัวเพสอย่างเงี้ยก็คัดลอสไปแล้วก็รอดไปหรือว่าไอ้ตัวอย่างที่มันคัดไม่ทันเนี่ยมันกระโดดลงมาแล้วอย่างบีแลนด์อย่างเงี้ยก็ต้องดูประมาณสัก 1.50 ครับหรือล็อกเล่ก็อันนี้ต้องรอก่อนดูสักประมาณ3บาทได้ก็จะรีบาวขึ้นมาสักประมาณช่วง 3.2 กลางๆแล้วทุนประมาณสัก 3.38 3.4 มันก็หยุดตัดควันนะให้เป็นเบาครับผมค่ะก็ยังดีพอหนักเพ้นเป็นเบาที่คุณเดชพวินพูดถึงนะฮะสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังตลบอยู่นะฮะแรงซื้อขายในช่วงครึ่งวันที่ผ่านมาใครเป็นคนซื้อคนขายคะคุณเดชพวินไม่รู้ครับพี่เอาพี่ผมบอกตรงเลยพี่คือถ้าใครจะดูว่าครึ่งวันต่างชาติขายเท่านั้นเท่านี้ผมว่าดูไปมันไม่ได้ประโยชน์อะพี่จ้ะผมดูมานะคือครึ่งวันอะต่างชาติซื้อแต่พอเน็ตสิ้นวันก็เป็นขายก็มีนะครับซึ่งถ้าถามเนี่ยอยากรู้ผมก็เดี๋ยวผมเปิดในข้อมูลให้ละกันว่ามันมีเข้ามาหรือเปล่าต่างชาติขายทุกทีที่300ล้านบาทแต่ผมว่าดูไปก็ไม่ได้ประโยชน์ที่จริงๆนะด้วยความรักและหวังดีครับค่ะดูข้อมูลนี้ไปไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
ดูแล้วถ้าอยากรู้ก็จะบอกก็คือประมาณ300ล้านบาทแต่มันก็จะเป็นเรื่องของไอ้ค่าเงินบาทพี่ที่มันอ่อนค่ามันก็กระตุ้นใช่และมีการขายหุ้นด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมฮะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าขายมาในตลาดตราสารหนี้มาละเริ่มขายมาละแล้วก็อาจจะมีบางส่วนเข้ามาในหุ้นด้วยครับผมก็คงหมดกันแล้วนะฮะโอเคครับพรุ่งนี้ก็ตามกันต่อในสิ่งที่คุณเอกภวินพูดถึงนะคะครับลองรอดีบ้างครับผมแล้วค่อยรีพอร์ตครับถ้าติดหุ้นอยู่นะก็ถือว่ามันก็ติดแหละก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะลงเยอะขนาดนี้นะครับก็รอเย็นๆนะครับรอดีบ้างมาแล้วก็ขายรีพอร์ตส่วนจะเทรดดิ้งตอนนี้รอก่อนแต่ถ้าใครขอเบาตัวมากเลยเนี่ยนะครับแบ่งสามไม้แล้วซื้อหุ้นปันผลที่บอกไปประมาณสามสิบตัวที่บอกไปครับผมได้อ่ะก็เป็นปัจจัยภายในประเทศที่ยังคุกรุ่นทำให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะวอลุ่มก็ออกมา60,000กว่าล้านแล้วนะฮะครับใช่วอลุ่มเยอะมากได้ค่ะคุณเอกภวินขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะก็เกาะติดสถานการณ์